เอ้ยวันนี้พี่มีกลวิทยาศาสตร์ที่ใช้เชือกนี่นะครับมาแสดงให้เอ๋ยดูด้วยตายแล้วรับสมัครผู้ช่วยไหมคะได้เลยนะโอเคมาเดี๋ยวเนี่ยพี่อยากจะให้เอ๋ยช่วยตัดเชือกให้พี่อ่ะยาวสักประมาณเมตรหนึ่งแล้วกันอ่ะโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวพี่จะผูกเชือกสองเส้นนี้เข้าด้วยกันนี้นะเห็นไหมตอนนี้โอเคมันเป็นเชือกหนึ่งเส้นแล้วเดี๋ยวเราจะผูกปมคราวนี้เนี่ยเราก็ได้เชือกที่ผูกเป็นวงกลมนี้ใช่ปะยังไงต่อคะโอเคเดี๋ยวพี่จะพันเชือกนะครับทบกันนี้นะแล้วเดี๋ยวจะให้เอ๋ยเนี่ยช่วยตัดได้เลยนะที่นี้ได้ค่ะตัดนะเห็นไหมตอนนี้เนี่ยเห็นว่าเชือกมันจะขาดนะจริงๆเป็นสองท่อนแต่เดี๋ยวเอ๋ยดูนะพี่จะใช้ความสามารถพิเศษของพี่เนี่ยจะต่อเชือกนะที่ขาดด้วยกันนี้นะดูเห็นไหมมันขาดอยู่นี้ใช่ป่ะโอเคต้องกินเข้าไปด้วยเหรอคะพี่สามารถที่จะต่อเชือกที่ขาดแล้วเนี่ยอ้าวเข้าด้วยกันเห็นไหมก็เมื่อกี้ตัดแล้วนี่คะนั่นน่ะสิงงไหมล่ะที่แบบในปากพี่เนี่ยมีคล้ายๆยาสมานแผลทำให้เชือกสามารถติดกันได้อ่าละ เดี๋ยวว่าหลังกระดาษกระเดิดขาดเออก็อ้าพี่นี่อ้าวคราวนี้มาเฉลยกันดีกว่าอันนี้คือง่ายๆเลยอันนี้นะโอเคไอ้เริ่มใหม่ให้ดูเลยนะอืมกระตัดเรามีเชือกประมาณสักเมตรหนึ่งโอเคค่ะเราดูนะก็ผูกค่ะแล้วก็ผูกนะโอเคตรงนะคราวนี้วิธีการก็คือว่าคือหนึ่งเนี่ยผูกเป็นรูปเลข8แบบนี้นะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มาทบกันก่อนโอเคลองทำดูนะครับผูกเป็นรูป8แล้วก็ทบกันอย่างนี้นะแล้วก็มาทบกันเราก็ตัดใช่ไหมครับอันนี้คือปกติอันนี้คือปกติกับอีกวิธีหนึ่งก็คือผูกนะครับรูป8 2ครั้งเห็นไหมครับเกลียว1ครั้งหมุน2รอบแล้วก็มาทบกันนี้แล้วก็ดึงเห็นไหมจะเห็นว่าปมตรงนี้เนี่ยมันจะคล้องกันแบบนี้อ๋อแต่ถ้าเกิดครั้งเดียวมันจะไม่เป็นปมมันจะไม่คล้องแบบนี้แล้ววิธีตัดของเรานี่นะครับก็คือว่าเวลาเราถืออ่ะพี่จะถือตรงนี้เห็นไหมครับปิดตรงนี้ไว้แล้วก็ให้เอ๋ยตัดตรงนี้ดังนั้นจริงๆแล้วเวลาเชื่อมันขาดกันอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาเราส่วนนี้มันเหมือนกับขาดกันแต่จริงแล้วเนี่ยส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าปากแต่จะเห็นว่าส่วนนี้มันจะเป็นแบบนี้อ๋อจริงๆคือมันไม่ได้ขาดมันไม่ได้ขาดใช่ไหมในส่วนนี้พี่ก็ดึงส่วนนี้ออกไปซ่อนไว้ในปากตายแล้วว่าทำไมวันนี้พูดไม่ค่อยชัดนี่ไงเห็นไหมสองครั้งนะครับแล้วก็เราก็โชว์อย่างนี้ได้ใช่แล้วเป็นไงล่ะเนียนมากเลยเนียนไหมเนียนไหมวันวิทยาศาสตร์ของพี่เนี่ยเดี๋ยวจะไปแกล้งเพื่อนแล้วค่ะลองดูนะครับทำได้ไม่ยากเลยลองไปทำดูสิครับจริงไหมครับพี่ผู้ใหญ่ได้ยินไม่ดีกว่าเด็กเออว่าจริงค่ะเวลาเราเรียกผู้ใหญ่เนี้ยเขาก็หันแต่เด็กไม่ค่อยหันน่ะเหรอพี่ว่าไม่จริงจริงไม่จริงไม่จริงจริงค่ะเชื่อผู้ใหญ่หูตึงเยอะก็มีไปนะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือไม่จริงครับไม่จริงผู้ใหญ่รับรู้เสียงได้แย่กว่าแดกจริงหรอเสียงที่มีระดับความเข้มเท่ากันนะครับหูของเราไวต่อการรับรู้เสียงที่มีความถี่สูงมากกว่าเสียงที่มีความถี่ต่ำและความไวต่อการรับรู้เสียงของคนเรายังขึ้นอยู่กับอายุนะครับเด็กจะมีความรู้สึกไวต่อช่วงความถี่สูงมากกว่าผู้ใหญ่ครับ